สีธนูนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าดาวยังตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูอยู่ทั้งหมดถึง4ดวงหนึ่งในนั้นคือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดโอ้ยชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีธนูนั้นดีทีเดียวครับคุณจะเป็นที่รู้จักในการงานหรือสิ่งที่คุณเองนั้นรับผิดชอบหรือทำอยู่นั้นยังหมายความถึงว่าชื่อเสียงของคุณนั้นยังทำให้คุณเป็นที่รู้จักและมันทำให้การเงินการทองของคุณนั้นเป็นไปอย่างดีด้วยเหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนั้นตรีโกณร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ยังมีดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแต่ก็เป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องทำงานหนักนะครับงานเยอะมากภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบก็เยอะทำให้คุณเองนั้นจะต้องจัดการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ดีดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพฤหัสนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณเองนั้นนะครับได้โยกเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์จึงทำให้คุณเองนั้นนะครับมีความสำเร็จเป็นที่น่านับถือแก่บุคคลทั่วไปดาวพฤหัสยังไปอยู่กับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะสัปดาห์หน้าเนี้ยไปดูเหอะชาวลัคนาราศีธนูการเงินจะดีมากเพราะว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยก็ไปโคจรได้ตำแหน่งเป็นอะไรเป็นมหาอุดไปอยู่กับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูนั่นเองวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันแห่งการทุ่มเทในเรื่องของการงานการสร้างผลงานแต่งานก็จะดำเนินไปได้อย่างดีนะครับมีความสำเร็จดีวันพุธอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะงานวันพฤหัสอาจจะมีจุกจิกเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยพอมาถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนี้แหละนะครับที่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีธนูการเงินการทองจะดีมากๆทีเดียวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์น่าจะมีดีลอะไรพิเศษในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็คืออย่างนี้ดาวที่ตีโกณเนี่ยจะเป็นราหูเป็นมฤตยูเป็นพุธอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องของงานทุ่มเทให้กับเรื่องของงานจริงๆมันจะเห็นผลประโยชน์งอกเงยมาอย่างมากทีเดียวซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าพึงพอใจอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะทำให้คุณนั้นเด่นดังหรือเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้ไม่ยากจากโซเชียลนะครับแต่ต้องวงเล็บตรงนี้ว่าเอาไปใช้ในทางที่ดีทางที่ถูกต้องนะครับมีโอกาสได้รับความสำเร็จอย่างมากส่วนในเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวพุธก็ไปโคจรอยู่ในสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวราหูดาวมฤตยูคนโสดมีโอกาสพบรักจากโลกโซเชียลจริงๆมีโอกาสเป็นไปได้ในลักษณะนั้นและเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ก็เดินดีด้วยเป็นมหาอุดด้วยน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดอยู่ส่วนธนูที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็จะเอาอกเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีก็มีความแฮปปี้มีความสบายใจดีในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล